วัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการ Mom Issue นะคะบก.ป้าปอยค่ะบก.แม่ดอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็น EP แรกของ Mom Issue เราจะเล่าให้ฟังก่อนว่า Mom Issue คืออะไร Mom Issue นะคะจะเป็นรายการพอดแคสต์ที่เราจะชวนคุณแม่มานั่งคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงลูกการดูแลสามีการดูแลตัวเองรวมถึงอยากเมามอยแล้วก็มีปัญหาคาใจอยากจะแบบหาที่ระบายหาทางแก้ไขร่วมกันจึงเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมานะคะอ่ะEP แรกเพื่อให้สมกับการเปิดครั้งแรกเราคุยเรื่องอะไรกันดีคะแม่ดอยเป็นเรื่องที่เชื่อว่าแอบกังวลอยู่แล้วล่ะสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งดอยก็เคยเจอมาเนาะก็คือการเปิดเทอมวันแรกแต่วันชื่อตอนก็นะแอบกังวลนิดนึงเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการเปิดเทอมวันแรกมันไม่ใช่แค่ลูกหรอกที่ร้องไห้คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราก็เกาะเสาเกาะข้างรั้วโรงเรียนเหมือนกันว่าลูกจะรอดไหมและตัวเราเองนี่แหละที่สำคัญว่าเราจะรอดไป1วันได้ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าเปิดเทอมวันแรกครั้งแรกของลูกอนุบาล1เราจะเตรียมความพร้อมยังไงพ่อแม่ต้องเตรียมตัวยังไงและต้องเตรียมลูกอย่างไรค่ะก็ถ้าจากการที่ป้าเคยคุยจากแม่หลายคนนะคะที่ส่งลูกไปเรียนวันแรกกันสิ่งที่จะบอกเสมอคือว่าเตรียมใจไว้เถอะเพราะว่าเด็กหลายคนร้องไห้แน่นอนอย่าใช้คำว่าหลายคนเขาใช้คำว่าแทบทุกคนเลยด้วยทีนี้สิ่งที่เราเตรียมความพร้อมได้นอกจากร่างกายจิตใจใดๆก็แล้วแต่ละบางทีมันมีทริคเล็กๆนะอย่างเช่นแบบเอ้ย3ขวบแรกที่เราอยู่ด้วยกันเราเล่านิทานเยอะมากนิทานก็ช่วยได้แต่นิทานไม่ได้สอนหนูนะถูกไหมคะนิทานแค่เป็นเรื่องเล่าทีนี้เรื่องเล่าอะค่ะมันจะเป็นจริงมากขึ้นถ้าเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนเราไปโรงเรียนกันนะที่โรงเรียนจะมีอันนี้นะลูกที่โรงเรียนจะมีคุณครูแบบนี้แต่คุณครูว่าเขาไม่ได้เล่นกับหนูได้ทั้งวันนะแต่หนูต้องเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วมีอะไรบ้างคือเป็นการเล่าเรื่องเขาบอกว่าเล่าเรื่องดีๆและเรื่องจริงของโรงเรียนให้ลูกฟังแล้วในแต่ละครั้งในแต่ละวันที่เล่าอะค่ะไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำโดยเทคนิคของป้านะอันนี้บอกก่อนเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำเพราะว่าอะไรอย่างที่แม่ดอยบอกเลยอะว่าการเรียนแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงเด็กทุกคนที่ไปอยู่รวมกันทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางวันเจอเพื่อนน่ารักเชียร์อีกวันนึงอุ๊ยทำไมเพื่อนขี้งอนจังเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยแหละจะต้องเล่าความจริงให้ลูกฟังว่าโรงเรียนเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงแต่ว่าเล่าในมุมที่ดีนะเพื่อให้เขาพร้อมรับมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เล่าเรื่องไปเยอะเล่าให้เขาฟังเดี๋ยวไปพร้อมเดี๋ยวเจอเนี่ยคุณแม่ก็เคยมีเพื่อนแบบนี้ใดๆก็ว่าไปแต่ทีนี้แม่ดอยเพื่อให้คุณแม่หลายๆคนคที่แบบเพราะว่าพวงใจมากยังไงก็กังวลเถอะเชื่ออ่ะมาแน่นอนนี่แค่พูดบางคนอาจจะน้ำตาแบบเริ่มมาแล้วลูกพาลูกไปโรงเรียนแล้วอ่ะลูกจะไปจากอกแล้วแต่เขาไปเรียนหนังสือค่ะเอาละค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วแม่ดอยเราเองในฐานะพ่อแม่เราก็พูดในฐานะพ่อแม่เนาะเราอยากให้คุณครูตัวจริงนี่แหละมาคุยกับเราว่าเทคนิคในการที่ช่วยทำให้น้องยิ้มเดินเข้าโรงเรียนคุณแม่ไปแอบหลังเสาก็ไม่น้ำตาซึมเป็นอย่างไรบ้างโดยเราจะคุยกับครูก้านะคะเดี๋ยวให้แม่ดอยแนะนำค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครไม่รู้จักพี่ก้าครูก้ากรองทองบุญประคองแน่ค่ะครูก้าเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธปฐมวัยนะคะและพี่ก้ายังเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เราหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องพาลูกไปติวสอบเข้าป.1ค่ะแต่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่า EP ที่เราจะออนแอร์เป็นช่วงที่กำลังฮอตเลยค่ะไม่ใช่ช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวเจ้าตัวเล็กของเราอะค่ะในการเข้าเรียนโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเนอร์เซอรี่หรืออนุบาล1อะไรเงี้ยค่ะเราจึงเชิญตัวจริงในวงการปฐมวัยมาพูดว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่ก้าจะต้องเตรียมตัวเจ้าตัวเล็กของเราที่จะเข้าไม่ว่าใครจะส่งลูกไปเนอร์เซอรี่หรืออนุบาล1เงี้ยค่ะต้องทำยังไงไม่ให้ลูกเปิดใจกับโรงเรียนพี่ก้ามีวิธีการอะไรแนะนำกับเรากับพ่อแม่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวลูกเราต้องเตรียมตัวเราค่ะต้องเตรียมต่อพ่อแม่ใช่ค่ะเตรียมใจก็คือเตรียมความเข้าใจของพ่อแม่นะคะว่าลูกถ้าเขาเพิ่งเคยไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยเท่ากับว่าเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ไปอยู่บ้านหลังที่สองโดยที่ไม่มีคนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ยตามไปอยู่ด้วยเพราะปกติเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เราก็จะไปกับเขา
หรืออาจจะไปกับพี่ป้าน้าซึ่งเขามีความคุ้นเคยแล้วไปก็อาจจะไปไม่นานแล้วเราก็กลับมาที่บ้านแต่ที่การไปโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ใหม่ที่ไม่ใช่เหมือนไปเที่ยวแล้วเขาอาจจะจินตนาการว่าเหมือนไปเที่ยวคือคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยแล้วอยู่ๆก็ปุ๊บหนึ่งคุณพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมารับเขาก็คงจะงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วพ่อแม่ไม่อยู่เหรอแล้วไม่มีใครเลยที่เขาคุ้นเคยอยู่เลยเหรอค่ะแล้วก็ตรงที่โรงเรียนเนี่ยมันคงปลอดภัยพอสำหรับเขาหรือเปล่าเขายังไม่คุ้นเลยค่ะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าลูกจะรู้สึกแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มค่อยๆมีวิธีที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะในการที่จะเตรียมตัวลูกนะคะเพราะว่าเขายังไม่คุ้นกับใครเลยเราเองเราก็ต้องเตรียมในเชิงของทัศนคติเขาด้วยว่าสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าโรงเรียนไหนให้เปิดโอกาสให้ในช่วงอย่างน้อยๆในสัก 2-3 วันแรกเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าไปในชั้นเรียนกับลูกๆได้ก็จะเป็นช่วงที่ดีคือช่วงที่คุณพ่อคุณแม่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณครูที่จะต้องดูแลเขาเราเองเราก็จะต้องมีท่าทีที่ไว้วางใจเหมือนกับว่าอ่ะคุณครูเนี่ยเป็นเหมือนคุณพี่ป้าน้าอาหรือคุณยายหรือใครสักคนนี่แหละที่เราไว้วางใจฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่ลูกก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้คือคนที่คุณแม่ไว้วางใจฉะนั้นตึกเขาอยู่ได้นะเขาปลอดภัยค่ะนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องเตรียมใจเข้าใจในธรรมชาติแล้วก็เข้าใจในหัวจิตหัวใจเขาก่อนว่าเขาจะรู้สึกยังไงค่ะนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราค่อยๆเตรียมตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิงของทัศนคติของที่โรงเรียนแล้วเราถึงจะมาเริ่มเตรียมตัวที่ลูกนะคะซึ่งในการเตรียมตัวลูกเนี่ยก็จะมีหลายๆประเด็นยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือหลายคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของคืออะไรนะครับการช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งให้กับลูกซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะคะว่าถึงแม้ว่าลูกเราจะเล็กมากแต่ถ้าเขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้นะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาต้องคอยหันหาคุณพ่อคุณแม่ที่รู้ใจเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เขาจะช่วยตัวเองได้บางส่วนเนี่ยจะช่วยได้ช่วยความรู้สึกว่ามันคงทางใจเขาว่าคุณพ่อแม่ไม่อยู่เขาก็อยู่ได้นะเช่นยกตัวอย่างเช่นการที่เขาได้รับประทานอาหารเองจะหกบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเพราะว่าพออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูต่อเด็กเนี่ยจะไม่เหมือนเราอยู่กับบ้านลูกหนึ่งต่อหนึ่งละเผื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กหนึ่งคนแต่ผู้ใหญ่เยอะมากค่ะใช่บางทีเราก็จะลืมที่จะให้เขาได้ดูแลตัวเองด้วยพอเขาไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็คุณครูก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาอยู่ใกล้ชิดเขาตอนทานข้าวเขาคงอยากให้เราป้อนแต่คุณครูเราอยู่บ้านเราป้อนได้แต่คุณครูป้อนไม่ได้ครบเด็กทุกคนอย่างนี้เป็นต้นค่ะงั้นแต่ไม่เอาเรื่องของต้องกัดให้ถูกวิธีอย่าให้หกนะไม่ขนาดนั้นแค่เขารู้สึกว่าอ้อเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้นะคะค่ะการช่วยเหลือตัวเองได้อีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าลูกยังทำไม่ได้จริงๆเช่นเข้าเด็กเล็กนัสเซอรี่จริงๆอันนี้เราต้องคุยกับคุณครูแต่ถ้าเด็กเริ่มทำได้ก็จะดีก็คือฝึกการที่ลูกจะบอกว่าอยากเข้าห้องน้ำค่ะเพราะว่าภาษาจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับคนที่ยังไม่คุ้นเคยนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรถ้าเขาสื่อสารไม่ได้แล้วมันไม่มีคนรู้ใจเขาเนี่ยบางทีเวลาที่เขาอึดอัดคับข้องใจเขาก็เลยใช้วิธีสื่อภาษาด้วยการร้องไห้แทนซึ่งก็คาดหวังว่าจะมีคนมาช่วยเหลือหรือจะพยายามเข้าใจเขาฉะนั้นถ้าเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำล่ะหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาสามารถบอกคุณครูได้จะดีแต่ถ้าเขาเล็กมากแล้วก็ไม่ได้สามารถจะสื่อสารได้ดีนักนะคะเราอาจจะต้องคุยกับคุณครูบอกว่าภาษาเขาเรียกนะภาษาใบ้ของลูกเราถ้าทำท่าเนี้ยคุณครูปวดฉี่แน่เลย
ะจะมีทริคเทคนิคกันการสื่อสารกันใช่เพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีท่าทางที่ไม่เหมือนกันที่กำลังจะสื่อสารแต่คุณพ่อคุณแม่จะรู้ดีเห็นมาท่านี้รู้แล้วปวดฉี่ใช่ไหมลูกแล้วเราก็จะพาไปเข้าห้องน้ำถ้าเราแอบคุยล่วงหน้ากันไว้กับคุณครูสักนิดหนึ่งว่าอ๋อลูกเขาอย่างนี้อย่างนี้นะนั้นการที่เราจะได้พูดคุยกับคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้คือเตรียมตัวในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอันที่สองก็คือการเตรียมตัวเพื่อให้เขาพร้อมทั้งเมื่อกี้เป็นเรื่องทางใจและทางการสื่อสารคราวนี้ทางเรื่องของร่างกายด้วยก็คือการปรับเวลานอนนะบางทีเราเพลินนะคะเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปมากแล้วก็พ่อแม่ก็เวลานอนก็ไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนแล้วทำให้ลูกเองก็การนอนก็ใช่ค่ะใช่การนอนก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรเพราะว่าเห็นเรายังไม่นอนเขาก็ไม่นอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกก็นอนกลางวันได้อะไรได้นานหรือว่าตื่นสายหน่อยไม่เป็นไรแต่พอจะต้องไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีเวลาเข้าเรียนที่ชัดเจนฉะนั้นถ้าความพร้อมของการนอนที่ยังไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้รวนก็คือเด็กจะงองแงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนแต่เกี่ยวกับการที่มันไม่พร้อมมันยังง่วงมันยังไม่อยากลุกยังไม่อยากตื่นยังไม่อยากไปโดนน้ำมาอาบตัวเองแล้วมันสะดุ้งตกใจยังไม่ตื่นเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยผ่านทำให้รู้สึกว่าโหไม่ชอบเลยการไปโรงเรียนทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรรู้แต่ว่ามันหงุดหงิดทุกเช้าดังนั้นเรื่องการปรับเวลานอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอันนี้คร่าวๆนะคะคร่าวๆก็คือการเตรียมตัวของตัวเราเองของลูกก่อนที่ไปโรงเรียนนะแต่ว่าเมื่อไปโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นพอไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจะกลับมาที่เราอีกก็คือเราก็ต้องทำใจคือยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะไม่ร้องไห้น้อยลายค่ะน้อยลายเราอาจจะไม่ใช่โชคดีเสมอไปว่าโอ้โหลูกเรามั่นคงทางใจแข็งแกร่งมากเลยเขาไม่ร้องไห้เลยคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กจะร้องไห้เพราะว่าความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ใหม่แล้วก็ไม่รู้อนาคตยังไม่รู้ความชัดเจนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาอยู่ตรงนี้แล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือพี่เลี้ยงคนที่คุ้นเคยไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเวลาเนี่ยมันนานมากนะเวลาเรารอใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันนานแล้วเขาไม่รู้เลยไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมารับเนี่ยมันคือตอนไหนเหรอมันคืออีกนานแค่ไหนฉะนั้นการที่ได้คุยกับเขาล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะไปส่งหรือคุณแม่จะไปส่งแล้วก็วันนี้หนูจะได้อยู่กับคุณครูได้อยู่กับเพื่อนๆนะแล้วก็พอหลังจากที่หนูตื่นนอนมาตอนกลางวันทานอาหารว่างเสร็จคุณแม่จะไปรับหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะให้เขาค่อยๆจินตนาการเห็นภาพแต่ประเด็นก็คือการดูแลเด็กที่ง่ายที่สุดและเด็กจะดูแลตัวเองได้ง่ายที่สุดคือการพูดความจริงการพูดโดยที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างเงี้ยถึงแม้ยังทำใจไม่ได้ว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยอ่ะแต่เขาก็เห็นภาพว่าคุณแม่บอกว่าอ๋อพอหนูตื่นนอนมาทานอาหารว่างเสร็จเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปรับเป็นอย่างนี้จริงๆทุกวันแม่มารับจริงๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำให้เขาเริ่มค่อยๆปรับตัวเข้ามาสู่เขาเรียกฮะตารางกิจวัตรประจำวันได้ง่ายขึ้นเขารู้ตัวล่วงหน้าจัดการตัวเองได้ให้เวลาเขาทำใจหน่อย เขาจะร้องไห้บ้างอะไรไม่เป็นไรมันเป็นช่วงการปรับตัวของเขา แต่ประเด็นคือเราต้องพูดกับเขาตรงไปตรงมาอย่างเช่นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังมากก็คือการไม่พูดความจริง เพราะเรากลัวเดี๋ยวลูกจะร้องไห้ยกตัวอย่างเช่น เราไปส่งลูกที่โรงเรียนเดินไปส่งแล้วก็บอกว่าอ้ามือโยกกับคุณครูนะเดี๋ยวคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าลูกจะรู้สึกว่าเขาเชื่อเราว่าเอาคุณแม่ไปห้องน้ำเดี๋ยวคุณแม่ก็ออกจากห้องน้ำแล้วเราก็จะได้เจอคุณแม่แต่คุณแม่หายไปเลย
คราวนี้พอเขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เขาเชื่อถือได้เนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่มันจะยิ่งรู้สึกว่าแล้วที่คุณแม่บอกจะมารับหรือเปล่าเนี่ยเพราะบอกเข้าห้องน้ำยังไม่ใช่เลยหายไปไหนก็ไม่รู้งั้นที่บอกว่าจะมารับอาจจะหายไปไหนไม่รู้แล้วไม่มารับหนูก็ได้งั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะต้องพูดกับเด็กๆตรงไปตรงมาคุณแม่จะไปทำงานนะแล้วเดี๋ยวกลับมารับหนูนะลูกค่ะพี่ก้าค่ะพี่ก้าคะค่ะทีนี้มันจะมีสมมุติว่าเด็กไปโรงเรียนสักระยะมันจะมีพอจะมีเช็คลิสต์หรือระยะเวลาไหมคะว่ามันต้องร้องแบบนานแค่ไหนหรือโดยปกติเด็กร้องอาทิตย์หรือเดือนมีแบบไหนที่เราพ่อแม่จะได้รู้ว่าอ๋อลูกอยู่โรงเรียนนี้ได้หรือบางคนลูกร้องไห้หนักเป็นเดือน2เดือนแล้วมันคือความผิดปกติระหว่างลูกกับโรงเรียนหรือเปล่าเงี้ยค่ะให้พี่กายช่วยให้แนวทางกับพ่อแม่หน่อยค่ะคือเรื่องขอบเขตของวันว่าควรจะร้องนานแค่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้นะคะบอกไม่ได้จริงเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของเด็กด้วยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์เดิมของเด็กๆที่บ้านเนี่ยเขาคุ้นมากเลยกับคนผู้คนเยอะแยะบ้านขายของด้วยมีคนแปลกหน้าแปลกตาเยอะฉะนั้นเรื่องของการที่จะอยู่กับคนผู้คนมากมายที่ไม่รู้จักเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำใจได้ง่ายสำหรับเด็กปรับตัวได้ง่ายเด็กกลุ่มนี้ก็จะร้องไห้แล้วก็หายเร็วนะบางคนเนี่ยอยู่กันลำพังคุณพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยอยู่กับคุณแม่แล้วไม่เคยแยกจากกันเลยแม้แต่วินาทีเราจะบอกว่าโหเราเป็นแม่ที่อยู่กับลูก24ชั่วโมงฉะนั้นการที่อยู่ๆมันจะหายไปตั้ง6ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กนะคนกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้อีกที่อาจจะร้องนานหน่อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนมีแม้กระทั่งคล้ายๆเขาร้องกันตอนเปิดเทอมใหม่เจ้าคนนี้ไม่ร้องแต่พอเขาหยุดร้องเอาละเพิ่งจะเริ่มเออจริงจริงมีจริงก็มีค่ะคือไม่มีสูตรสำเร็จแต่ที่แน่ๆคือเราพยายามที่จะเตรียมตั้งแต่เตรียมตัวเราเตรียมใจเราแล้วก็เตรียมใจลูกให้ดีที่สุดอันนั้นดีกว่าแล้วก็เด็กแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันประสบการณ์ก็ต่างกันค่ะค่ะค่ะพี่ก้ามีอะไรอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่อีกไหมคะเพราะว่ามันคงจะใกล้ช่วงเปิดเทอมเนาะอยากให้พี่ก้าให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีร้องหนักกว่าลูกอีกเถอะไม่เคย ห่างอกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้าช่วยให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะอยากบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่เมื่อไหร่ที่ลูกเราจะต้องไปอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกับเรากำลังจะเอาลูกไปฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจนะคะทีนี้บังเอิญว่าเราก็เพิ่งรู้จักครูไม่เท่าไหร่เอ๊ะแล้วเราจะไว้ใจได้ยังไงจริงๆนี่คือเป็นประเด็นของเราด้วยว่าถ้าเราได้ทำความรู้จักครูให้มากที่สุดนะคะคุยกันแบบเป็นมิตรให้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลลูกเรานะนะคะฉะนั้นเราพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารอย่างเป็นมิตรนะคะกับคุณครูให้มากที่สุดแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าพอวางใจพอรู้สึกว่าวางใจลูกก็จะจับไอ้บรรยากาศของความวางใจของคุณแม่ที่มีต่อครูได้เขาก็จะวางใจครูไปด้วยงั้นถามว่ายากไหมไม่ยากมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปกับลูกให้ได้ก็คือช่วงที่เขาปรับตัวนะคะงั้นให้กำลังใจคุณพ่อแม่ค่ะเราเชื่อว่าลูกจะปรับตัวได้ขอให้สื่อสารกับคุณครูให้มากแบบเหมือนกับเราเป็นเพื่อนสนิทกับคุณครูแล้วก็เราเองก็มีข้อมูลอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกว่าลูกเรามีอะไรบางอย่างที่อาจจะเรื่องนั้นต้องแบบนี้นะเรื่องนี้แบบนั้นนะอันเนี้ยเราบอกโดยในลักษณะที่ว่าให้เคล็ดลับกับคุณครูไม่ใช่ว่าหมายความว่านี่เธอต้องดูแลลูกฉันดีๆนะลูกฉันไม่เหมือนใครนะลูกฉันอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าเรากำลังจะให้บอกว่าอ๋อนี่คือให้คุณครูทำความรู้จักลูกของเรานะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกเราก็จะปรับตัวได้ค่ะก็ขอให้เชื่อมั่นว่าลูกเราเด็กๆทุกคนเนี่ยค่ะเขามีความสามารถในการปรับตัวได้ดีขอให้ดูเรื่องถ้าโรงเรียนนี้เราว่าเราไว้วางใจนะคะตัดสินใจแล้วว่าเราไว้วางใจที่นี่ก็ขอให้เริ่มต้นด้วยการไว้วางใจแล้วก็พูดคุยกับคุณครูให้มากที่สุดค่ะค่ะ
ก็เรียกว่าต้องขอบคุณพี่ก้ามากเลยนะคะที่เรียกว่าได้เทคนิควิธีการ how to แถมยังให้แท็กติกเรียกว่าแท็กติกขอใช้คำว่าแท็กติกในการที่จะไปบอกคุณครูด้วยว่าลูกฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่การดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าการทำให้ครูกับลูกเราดีลกันได้ง่ายเพื่อให้การโรงเรียนไปเป็นอย่างสงบราบรื่นที่สุดนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้ามากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ให้วิธีการดีๆค่ะขอบคุณพี่ก้าค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะคะคุณแม่ถือว่าเฉียบมากนะคะจากคำพูดคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคือครูก้าแล้วก็เมื่อต้นคลิปก็จะมีประสบการณ์จริงจากแม่ดอยแล้วก็ทริคเล็กๆจากป้าปอยแต่จะบอกไว้เลยนะคะเรื่องการไปโรงเรียนยังไงก็ต้องเตรียมตัวใจความคิดใดๆให้พร้อมแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนจงเชื่อมั่นอย่างที่พี่ก้าบอกก็คือว่าจงเชื่อมั่นว่าลูกเราสามารถเติบโตและปรับตัวได้ดีใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่เนาะน้ำตานองก็เลยพูดผิดพูดถูกเอาจริงๆเนี่ยจะเข้าอนุบาล2ก็ยังมีหวั่นๆใจนิดนึงแหละว่าก็อย่างที่บอกว่าเปิดเทอมมาอ1อ2อ3ทำใจไว้เลยแม่ยังไงก็ร้องแต่อ1อาจจะหนักกว่าแต่ขอให้เชื่อมั่นเชื่อมั่นจริงๆว่าลูกของเราจะก้าวผ่านมันได้เพราะเราเป็นแบ็คอัพที่ดีที่สุดค่ะถูกต้องนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้กำลังใจทุกครอบครัวที่กำลังจะส่งน้องเล็กนะคะไปเทอมแรกที่โรงเรียนอนุบาลหรือแม้กระทั่งคนที่เปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะจับมือไปด้วยกันแล้ววันทุกวันทุกเช้าที่ไปโรงเรียนก็จะมีแต่รอยยิ้มนะคะขอเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ